สวัสดีค่ะวันนี้จะต้อยมาแชร์วิธีการทำกระทงจากลอตเตอรี่ค่ะทำไม่ยากนะคะแต่เขาจะเล็กนิดนึงมาทำพร้อมกันค่ะตามมาค่ะฐานกระทงเราจะใช้ฝากล่องนะคะทำเป็นรูปกลมๆตามที่เราต้องการเราจะเสริมให้สูงโดยวิธีการทากาวแล้วทับกันเป็นชั้นๆให้สูงขึ้นไปนะคะเราจะพับลอตเตอรี่เป็นรูปใบโพนะคะโดยการแบ่งครึ่งลอตเตอรี่พับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วจับจีบทีละข้างข้างละ3จีบเสร็จแล้วเราก็จะพับลงไปด้านข้างทั้งสองข้างพับลงนะคะพับลงด้านข้างขนาดของลอตเตอรี่เขาจะเล็กอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอทำออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นใบโพที่น่ารักมากเลยหาครีมขี้ตรงนี้หน่อยนะคะหนีบไปค่ะให้เขาแบนนิดนึงทำเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ดันเข้ามาเพื่อที่จะให้เป็นจีบนะคะลงด้านข้างใช้ได้นะคะดีที่สุดใช้ได้ค่ะพันให้แน่นแล้วก็รัดผูกเลยจับตรงนี้ค่ะแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาหาครีมอยู่ตรงนี้นิดนึงครีมอะไรก็ได้เข้ามาให้เป็นจีบแล้วก็หลับพับลงข้างๆจับแบบนี้ก่อนนะคะค่ะ
ดันซ้ายดันขวาเขาก็จะเป็นรูปเองนะคะหาครีมหนีบนิดนึงเริ่มทำกันนะคะเนี่ยเราจะบีบนิดนึงดัดขึ้นใช้กาวค่ะเขาใช้กาวติดนะคะกดให้แน่นนะคะกาวจะได้ติดดีค่ะชั้นเสร็จไปแล้วนะคะเราจะเริ่มติดชั้นที่2กันแล้วค่ะให้สับวางกับแถวแรกนะคะรอบแรกค่ะเราจะติดสับวางกับชั้นแรกค่ะไปจนรอบค่ะThank you.
ชั้นที่2ติดแล้วนะคะเสร็จแล้วให้กดย้ำโดยรอบนะคะชั้นที่2ก็ติดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มติดชั้นที่3ชั้นในสุดค่ะเราจะกดให้เขาตั้งขึ้นหน่อยค่ะปิดให้ชิดๆกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ3ชั้นนะคะเราอยากจะให้เขามีฐานที่สูงเราก็จะต่อนะคะตัดกระดาษลังเนี่ยค่ะมาเติมให้สูงขึ้นหรือจะเอาไปวางบนต้นหยกกล้วยก็ได้นะคะเราจะทำฐานที่ใส่ธูปกับเทียนนะคะเอาลอตเตอรี่มาพันๆเป็นหลอดแล้วก็ตัดตรงฐานให้มันเป็น3แฉกแล้วก็ติดกาวลงไปค่ะกดลงให้แน่นเลยนะคะฐานที่สำหรับที่จะปักธูปเทียนแห้งแล้วนะคะกระทงของเราสวยงามค่ะเราจะทำฐานให้สูงขึ้นโดยใช้ต้นกล้วยที่ตัดเป็นท่อนแล้วมาคลุมด้วยใบตองแล้วปิดด้วยกระดาษอีกครั้งหนึ่งด้วยกาวหลังจากนั้นเราจะทากาวทับอยู่บนกระดาษสีขาวอีกครั้งหนึ่งแล้วทับฐานกระทงที่เราทำเสร็จแล้วลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเอาธูปและเทียนปักเข้าไปค่ะรอบเทียนและธูปเราจะใช้ดอกไม้มาตกแต่งให้ฐานสวยขึ้นตามแต่ว่าเราจะมีดอกไม้อะไรมาตกแต่งนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพิ่มความสวยขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะคลิปนี้จะต้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ย่าต้อยด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ